คะเป็นเรื่องราวของคนโสดนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเอาใจคนโสดเพราะว่าอลิสเนี่ยได้ทำโพลเลือกไปแล้วเนาะในโพสก็เลยรู้สึกว่าคนโสดสตอรี่เนี่ยได้ทำแบบเขาเรียกว่ายังไงอะคนโสดสตอรี่เขาแบบมาวินมากอะเออก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำให้มันควบกันก็คือพิกาการ์ดและคนโสดสตอรี่ดังนั้นคลิปนี้นะคะเป็นเฉพาะของคนโสดใครไม่โสดปิดคลิปนะจ๊ะบอกเลยคือจะบอกว่าอันนี้ครอบคลุมในเรื่องของคนโสดคนที่กำลังคุยอยู่แล้วรู้สึกว่าสถานะไม่ชัดเจนฉันโสดอยู่หรือเปล่าหรือฐานะของฉันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะความก้ำกึ่งหรือแบบในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสามารถมาดูได้เหมือนกันเพราะว่าคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องครอบคลุม3เดือนนะคะในวันที่คุณเลือกการ์ดนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกในตอนนี้ปีนี้ปีหน้าปีนู่น5ปีหรืออะไรก็แล้วแต่คลิปนี้จะครอบคลุมใน3เดือนตั้งแต่วันแรกที่คุณเลือกโอเคไหมคะดังนั้นค่ะคลิปนี้จะมีทั้งหมด3กองไพ่เหมือนเดิมนะคะและกติกาเดิมนะคะทุกคนที่จะต้องเลือกไพ่กับอลิสต้องหลับตาก่อนนะหลับตาแล้วก็คิดถึงตัวเองคิดถึงความรักใครที่มีคนคุยอยู่แต่ไม่รู้ว่าเออเขาแบบยังไงอะไรเงี้ยก็คิดถึงคนที่เราคุยไปด้วยก็ได้นะคะเออคิดถึงหน้าเขาคิดถึงตัวเราอะไรให้มันชัดเจนนั่นแหละพอจากนั้นนะคะอลิสนับ1 2 3แล้วลืมตาปุ๊บคุณก็จะเห็นไพ่3กองขึ้นมาดังนั้นใน5วินาทีนั้นคุณต้องเลือกทันทีนะคะอย่าโลเลอย่าไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าคุณไม่มั่นใจแล้วเราจะสละโสดได้ยังไงล่ะนะคะโอเคคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าใน3เดือนนี้คุณจะสละโสดหรือไม่หรือทำยังไงให้สละโสดนะคะจะมีทั้งคำแนะนำมีทั้งคำเตือนมีทั้งในเรื่องราวของตัวตนนะคะอลิสชอบอ่านไพ่ตัวตนพวกคุณมากเลือกมานี่ต้องแบบว่าเออต้องรู้ตัวเองก่อนถ้าไม่รู้จักตัวเองนะจะไปให้รู้จักใครใช่ป่ะดังนั้นนะคะคลิปนี้มันแน่นอนนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็หลับตากันไปก่อนนะหลับตาคิดถึงตัวเองคิดถึงไปนะจ๊ะเราจะเตรียมตัวนะคะอ้อขอโทษลืมตาก่อน เราต้องแนะนำก่อนว่าวันนี้เราใช้ไพ่อะไรนะคะวันนี้มากับฟังใจทาโร่แล้วก็Central Vika Tarot นะคะ2สำรับเนี้ยเอามาใช้ด้วยกันเพราะภาษีมันเหมือนกันแค่นั้นแหละเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฟังใจเนี่ยรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เอาเขามาพิกการให้พวกคุณเลยก็เอามาให้แบบว่าเจอกันหน่อยนะแล้วก็อันเนี้ยอลิสได้ทำนายดวงพฤศจิกาไปแล้วนะคะด้วยตัวเนี้ยก็ทำงานดีเหมือนกันแล้วมันเป็นเซนชัวด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งสำหรับในเรื่องของความรักนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะตอนนี้ทุกคนหลับตาได้นะคะแนะนำไพ่กันแล้วเนาะหลับตาจ้าพร้อมนะคะคิดถึงตัวเองคิดถึงทุกอย่างนะคะความรักความสัมพันธ์ของเรานะคะจะแล้วก็ตั้งคำถามในใจว่าเราจะสละโสดได้ไหมใน3เดือนนี้เราจะสละโสดอย่างไรนะคะพร้อมนะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วใช่ไหมคะทั้งหมดมีทั้งหมด3กองเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเอ้ยเอาไงดียังโลเลยังอ่ะเนี่ยอลิสให้เวลาอยู่นะยังไงจะกลับไปไหมเอายังไงตัดสินใจโอเคนะจะเลิกแล้วนะโอเคค่ะใครที่แบบยังไม่มั่นใจกลับไปเลือกใหม่ได้นะแล้วก็แบบเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกองไหนที่มันกลับไปเลือกใหม่เนาะโอเคค่ะเราจะมาดูกองที่1ก่อนนะคะสำหรับใครที่เลือกกองที่1 นี่คือไพ่ของคุณนะคะมีไพ่อันนี้โอ้โหทำไมมันเยอะจังเลยมีอะไรเนี่ยอย่างแรกค่ะคนที่เลือกกองที่1อลิสจะดูในเรื่องของความรู้สึกของคุณตอนนี้ก่อนเนาะในเรื่องเขาเรียกว่าเราโสดอยู่แล้วเรามีความรู้สึกยังไงกับตัวเรากับความโสดของเราหรือว่าสถานการณ์ความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เลยรู้สึกว่าตัวของคุณที่เลือกกองที่1เนาะตัวของคนกองที่1เนี่ยเป็นคนที่ดูตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะคาดหวังความรักพอตัวแล้วก็อยากสละโสดแล้วก็หมายปองมีหมายปองไว้แล้วคือมองไว้แล้วคืออยากได้คนนี้มากแบบฉันต้องได้คนนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้คนนี้ฉันจะยอมโสดนะมีอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าคาดหวังอะค่ะคาดหวังอยู่กับตัวเองอยู่กับความรักแล้วก็รู้สึกว่า
เป็นคนที่มีแผนนะคะถ้ารู้สึกว่าเราชอบคนนี้เรารู้สึกเราอยากรักคนนี้เราก็จะอยู่แต่กับคนนี้จะไม่แบบเป็นวอกแวกอ่ะไม่ใช่สายวอกแวกเป็นพวกที่มั่นคงในความรักหรือคนที่ตัวเองชอบพอตัวนะคือชอบแล้วชอบเลยฟังใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยแบบว่าเลยอยู่กับตัวเองอยู่ตอนนี้เป็นหลักนะคะในเรื่องของความรู้สึกต่อมาเรามาดูในเรื่องของเสน่ห์ดึงดูดนะคะเสน่ห์ดึงดูดของคุณล่ะโสดอยู่แล้วมีเสน่ห์ไหมในช่วงนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีเสน่ห์พอตัวในเสน่ห์ของคุณอันนี้มันมองว่าเป็นเสน่ห์ของในเรื่องจังหวะเวลามากกว่าค่ะบางช่วงก็มีเสน่ห์บางช่วงก็ไม่มีเสน่ห์หรือบางช่วงอยากใช้เสน่ห์บางช่วงไม่อยากใช้เสน่ห์อะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นในเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์เยอะไปหมดเลยนะแต่กองที่หนึ่งเนี่ยมองแล้วเรามองว่าความดึงดูดใจเนี่ยเกิดจากที่เราเลือกที่จะดึงดูดมากกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบไม่ดีคุณก็จะดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบว่ารู้สึกสดชื่นขึ้นนะแบบว่ามองโลกในแง่ดีมีพลังบวกอะไรเงี้ยก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้พูดเลยได้เลยว่าเป็นในเรื่องของเพศตรงข้ามเพศเดียวกันเพศเรื่องความรักไม่มีเพศจริงๆนะคนที่อยู่ที่กองที่หนึ่งนะจ๊ะต่อมาค่ะเราจะมาดูว่าแล้วโอกาสที่คุณจะสละโสดอ่ะเป็นยังไงบ้างคือใน3เดือนเนี้ยค่ะโอกาสที่จะสละโสดอ่ะมองว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะสละโสดกับใครดีโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าใน3เดือนนี้เสน่ห์ดึงดูดมันมาไงมันมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาแบบประหลอกคุณมาแบบว่าแย่คุณก็รู้สึกดีไปหมดรู้สึกว่าคนนี้ก็น่าคุยคนนั้นก็น่าคบอะไรแบบนี้แต่บางทีมันไม่ได้บอกว่าคุณโลเลหรือวอกแวกนะแต่มันรู้สึกว่าเราอาจจะเปิดใจพอตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้โอกาสที่คุณจะสละโสดนะคะเป็นคำตอบของคลิปนี้ก็คือคุณมีโอกาสสละโสดในต่อเมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้วเท่านั้นเลือก1คนเท่านั้นอย่ามีหลายคนถ้าคุณมีคุยหลายคนในช่วงนี้ควรจะรีบตัดช้อยไปได้แล้วแล้วก็เลือกใครสักคนเพราะว่าคนที่คุณเลือกนั่นแหละคือคนที่คุณจะสละโสดนะคะเอาล่ะถ้าคนที่ไม่มีคนคุยเลยล่ะแม่หมอหนูไม่มีคนคุยหนูไม่เลยหนูโสดสนิทหนูกริบเลยค่ะไม่มีใครเข้ามาจะบอกได้เลยว่า3เดือนนี้มันมีคนเข้ามาจะบอกว่าเป็นในเรื่องราวของคำว่านี่ไงเพราะเราเปิดไปแล้วว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในแบบไหนนะคะฟังใจบอกว่าเชยังไม่ตายนะคะเพลงเชยังไม่ตายนะก็ลองกลับไปฟังดูว่ามันจะเข้ามาในแบบเชยังไม่ตายได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ป่ะอ่านไปโคตรแบบดีเลยนะคะแต่จริงๆในความรู้สึกของอลิสนะคะเขาบอกว่าคนที่เข้ามาหาคนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยจะเข้ามาในเรื่องของในภาวะเรามองว่าแบบเป็นจังหวะที่เราเปิดใจจริงๆอ่ะเพราะว่าบางทีคุณมีความแบบปิดใจพอตัวแล้วก็มีความเป็นอดีตเยอะนะคะเราเลยมองว่าใครที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาในฐานะแบบคนที่แบบจริงๆอ่ะคนจริงคนกล้าเข้าคนแบบผงผางเข้ามาแบบเฮ้ยจีบนะเฮ้ยจีบได้เปล่ามีแฟนยังอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นคนแบบเนี้ยเข้ามาเพราะว่าคนที่เข้ามามันจะเข้ามาแบบอย่างเงี้ยเยอะมากเลยทำให้คนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็เลยบอกแล้วว่ามันเหมือนแบบว่าเราจะเปิดใจคุยกับคนนี้ดีไหมหรือว่าคนนี้ดีกว่าหรือเอายังไงหรือว่าอยู่คนเดียวดีกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะโสดหรือจะไปต่อหรือจะยังไงอะไรแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาดูว่าแล้วคนที่คุยอยู่สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่หรือพอดูคลิปแล้วนะคะคุณลองจำอันตรงนี้ไว้นะพอคุณดูคลิปแล้วมีคนเข้ามาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนที่คุณคุยเนี่ยถ้าครบแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวของคนที่เลือกกลุ่มที่1ถ้าคบกับคนที่คุยอยู่ตอนนี้เรามองว่าเป็นในเรื่องราวของการศึกษากันซะเยอะนะคะเป็นในเรื่องราวของการเปิดตัวตนให้ได้รู้จักกันมากขึ้นเรามองว่าเป็นในเรื่องราวดีๆในเรื่องของคำว่าเธอกับฉันเราต้องมาเคลียร์ใจกันหน่อยไหมเราเป็นแบบนี้นะเธอรับได้ไหมเพราะว่าคือเหมือนเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่จริงๆอ่ะจริงใจพอตัวนะคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งอ่ะไม่ได้เป็นคนที่เสแสร้งแล้วก็คิดอะไรพูดแบบนั้นดังนั้นพอคบคนเนี้ยหรือแบบสละโสดไปแล้วหรือจะเลือกคนที่ตัวเองคุยอยู่เนี่ยก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนด้วยว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเปิดใจกับคุณมากแค่ไหนเขาโอเคกับคุณมากแค่ไหนเขาดูแบบให้คำตอบกับสิ่งที่คุณถามได้ตรงใจคุณแค่ไหนดังนั้นก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าถ้าเป็นคนแบบนั้นน่ะ
เราก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจและคบได้แล้วก็ให้ใจเขาบ้างอะไรแบบนี้ไม่ต้องเลือกเยอะนะพอเลือกเยอะแล้วมันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายเนี่ยคำแนะนำของคนโสดที่เลือกกลุ่มที่1เนี่ยเรามองว่าถ้าคุณไม่ลองเสี่ยงที่จะรักหรือจะชอบหรือจะเปิดใจคุณจะไปไหนไม่ได้คุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนี้ดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะแบบอยู่แบบนี้ดีกว่าคุณก็อย่ามาแบบอย่ามาโหยหาหรือร้องขอความรักเลยเรารู้สึกว่าการที่คุณบางทีก็อยากมีแฟนนะอยากแบบอย่างงู้นนะอยากจะแบบมีใครสักทีอยากจะแต่งงานอยากจะสละโสดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่คุณกล้าที่จะคบแล้วจริงๆหรือคุณกล้าตัดอดีตไปแล้วกล้าที่จะเอาอดีตไว้ข้างหลังแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆเรารู้สึกว่าไปแบบไม่มีอะไรเนี่ยแหละมันแฮปปี้สำหรับคนโสดที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะชอบก็ชอบในแบบดื้อๆเนี่ยแหละไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคิดเยอะพอมันคิดเยอะปุ๊บนะบอกได้เลยว่าจะไปมีความว่าซ้อนนู่นซ้อนนี่แล้วก็ไปเข้าอยู่ในโหมดของแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะไปพัวพันกับความรักที่มันไม่ชัดเจนอะดังนั้นคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งที่เป็นคนโสดขอความชัดเจนให้แม่หมออลิซหน่อยได้ไหมนะคะถ้าคุณเลือกกลุ่มที่1คุณลองบอกมาซิว่าคุณชัดเจนมากแค่ไหนคุณโอเคมากแค่ไหนคุณพร้อมที่จะเปิดใจมากแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้คนกลุ่ม1เนี่ยบอกได้เลยว่าทำตัวเองให้มันมีค่ามากที่สุดแล้วคนที่เห็นค่าของคุณมันคือคนที่ใช่มันคือคนที่คุณจะต้องเลือกนะคะนี่ก็คือคำแนะนำของคนที่เลือกกลุ่มไพ่กลุ่มที่1โอเคนะคะโอเคจบไปในเรื่องของคนที่เลือกกลุ่มที่1นะเป็นยังไงโอเคไหมนะคะถ้ายังไงแล้วเราลองฟังไปอีกหรืออยากกลับไปเล่นใหม่กับอีกคนนึงหรือเรากำลังคิดถึงกับอีกคนนึงได้เหมือนกันนะคะว่าเราฉันจะเลือกไพ่กลุ่มไหนถ้ายังลืมตาแล้วเลือกกลุ่มเดิมก็นั่นแหละตามนั้นนะคะโอเคสำหรับต่อมานะคะเรามาเริ่มกับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2ค่ะนี่คือไพ่ของคุณนะจ๊ะโอเคมาดูอย่างแรกเลยนะคะคนที่เลือกกลุ่มที่2ความรู้สึกของคุณตอนนี้นะคะจริงๆนะมันวิววิวอยู่นะเรารู้สึกว่าคุณรู้สึกวิววิวอยู่รู้สึกแบบกำลังเขาเรียกว่ามันเป็นลางสังหรณ์หรอหรือมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกฟิลลิ่งข้างในของคนที่เลือกกลุ่มที่2ว่าแบบเฮ้ยมันใกล้แล้วอ่ะมันใกล้ที่ฉันจะต้องสละโสดได้แล้วมันถึงเวลาของฉันแล้วโอ้โหมโนหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะมันเป็นในเรื่องของความแบบว่าคิดมากกว่าค่ะเป็นฟีลลิ่งข้างในว่าแบบเราพร้อมที่จะแบบมีใครแล้วแล้วก็มีความโหยหาพอตัวมีคนที่แบบว่าคิดถึงใครคนนั้นนะคะก็จะแบบหยุดคิดถึงเขาทั้งวันรู้สึกว่าเขาคนนั้นดูมันวนเวียนอยู่ในโลกของเราในความรู้สึกของเราอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าชอบใครรักใครนะคะตอนนี้เราอยากให้รู้สึกว่าคุณลองเข้าไปแบบว่าเสนอนะจะพูดเสนอตัวบ้าบอไม่ใช่จะบอกว่าก็เข้าไปทำให้เขาเห็นว่าเรามีความรู้สึกดีๆกับเขาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณยังอยู่วนเวียนอยู่กับตัวเองแบบนี้ค่ะมันจะทำให้คุณแบบไปไม่เป็นอะแล้วพอมันไปไม่เป็นมันก็จะแบบเฮ้ยยังไงดีวะยังไงต่อไปยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยอย่าพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อยนะไปยังไงต่อก็ไปตรงๆนี่แหละไม่ต้องเลี้ยวนะจ๊ะโอเคมาดูเรื่องเสน่ห์กันบ้างของคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะเสน่ห์ของคุณเสน่ห์นะเสน่ห์ที่มันลึกแล้วลึกอีกขุดแล้วขุดอีกนะไม่รู้ว่าคุณไปดูพิกการ์ดดูเสน่ห์ดึงดูดของคุณหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าไอตอนใน3เดือนที่เป็นอยู่นะตอนนี้หรือคุณกำลังโสดอยู่หรือมีความคาดหวังอยู่ใน3เดือนนี้เสน่ห์ค่อนข้างที่จะขุดยากนะคะไม่ค่อยเติมเต็มแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เขาเรียกว่าเย้ายวนนะคะเย้ายวนในที่นี้ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะสะบัดผมสวยๆสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนะคะเป็นพวกแบบว่าเหมือนแบบอยู่กับโลกของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองปกติเนี่ยแหละแต่คำว่าปกติของเราเนี่ยมันดูไปดึงดูดใครหรือว่าไปกระทบใจใครอะไรแบบนี้มากกว่าค่ะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่2นะไม่ได้บอกว่าไม่มีเสน่ห์นะแต่มันเป็นเสน่ห์ที่แบบบางทีขุดยากมากไม่เป็นเสน่ห์ที่ผงผางจะเป็นเสน่ห์ที่เงียบที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะใช้เ
้สะกิดคนได้อ่ะสะกิดใจเป็นในเรื่องของการสะกิดใจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเสน่ห์ที่หน้าตาแบบโอ้โหมองแล้วแบบเฮ้ยหน้าสวยมากเลยคือแบบรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่นะแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของคำพูดหรือการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเรามันค่อนข้างมีเสน่ห์ดึงดูดคนเข้ามาอ่ะงงปะไม่งงหรอกเนาะก็คือใช้ชีวิตปกติไปนั่นแหละถึงทำให้มีเสน่ห์แต่ถ้าไปพยายามแบบอ้าวฮัลโหลอ้อยอ้อยก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคุณทำแบบนั้นแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองมากกว่านะคะอันนี้ก็คือเสน่ห์ของคนที่เลือกกลุ่มที่2เนาะต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของโอกาสละกันนะมันเป็นคือไพ่คำตอบของคำถามที่เราคุยกันนะคะในคลิปนี้ก็คือแล้วจะสละโสดไหมใน3เดือนนี้นะคะหรือโอกาสที่มันจะแบบได้สารสัมพันธ์กับใครสักทีได้คุยนะคะได้คบได้คุยกันได้เริ่มคุยสำหรับคนที่เงียบกริบมานะก็จะมีคนเข้ามาคุยไหมสำหรับคนที่เลือกกองที่2แน่นอนอลิซมองว่ายังไงซะมันพร้อมแล้วที่คุณจะต้องไปออกจากโลกของตัวเองเพื่อมามีโลกของอีกคนนึงเข้ามาวนเวียนกับเราเพราะว่าเรามองว่าตัวไพ่ที่เขาอยากบอกฟังใจอ่ะเนาะฟังใจอยากจะบอกว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่คุณสร้างขึ้นด้วยนะคะเป็นในเรื่องของแบบว่าคุณเปิดใจให้คนเข้ามาเรียนรู้ข้างในตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนกลุ่ม2เนี่ยไม่เปิดใจหรือปิดใจหรือเก็บความลับของตัวเองไว้ไม่อยากให้ใครมารู้เรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณจะให้ใครเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความลับต้องเป็นความลับที่สามารถบอกได้อะไรที่มันเป็นไม่ได้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะความลับที่มันไม่ควรบอกหรือแบบเก็บไว้มันก็ควรเก็บแต่อะไรที่ควรเปิดก็ต้องเปิดเรามองว่าอย่าปิดอะไรจนหน้าลึกลับอย่าคิดว่าการที่แบบเขาต้องมาค้นหาฉันเขาต้องมารู้จักฉันเองมันไม่มีใครเก่งขนาดนั้นนะแล้วเพราะว่าโอกาสของคุณอ่ะมันได้สละโสดแน่ๆอ่ะกลุ่ม2ใครที่เลือกกลุ่ม2คือแบบ3เดือนนี้ยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาไม่มีไม่ได้อ่ะมันต้องมีมันต้องได้ครบนะคะแต่การจะไปต่อหรือไปรอดเนี่ยเราก็เลยมาดูกันต่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแบบอารมณ์แบบไม่ใช่คนที่ถูกใจแบบสปาร์คแต่เป็นคนที่แบบว่าเข้ามาอาจจะเป็นเหมือนละครที่แบบนางเอกไม่ชอบพระเอกอะไรแบบเนี้ยแบบเฮ้ยเกลียดอ่ะไม่ชอบแบบเนี้ยอะไรอ่ะแต่ก็ไปคิดถึงเขาก็ไปรู้สึกเขาแล้วเขาก็ชอบมาแย่จะเข้ามาแย่คุณตลอดเวลาคุณลองสังเกตนะใครที่ชอบเข้ามาแย่คุณเข้ามาแบบแอลเอิญแต่บางทีก็ทีเล่นทีจริงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรือแบบก็คุยกับคุณนะแล้วก็ชอบแบบพูดจาขัดหูขัดตาคุณดูขวางคุณอะไรแบบเนี้ยมันจะเข้ามาอารมณ์แบบนั้นแหละคู่รักของคุณเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเนาะต่อมาเข้ามาแบบนี้แล้วเนาะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของแล้วเข้ามาในไม่ใช่สิคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณคิดอยู่นะคะถ้าครบแล้วจะเป็นยังไงซึ่งคนที่คิดอยู่นะคะไม่ใช่คนนี้นะคะอลิซมองแล้วว่าต้องเป็นคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณไม่ใช่เลยถ้าตอนนี้มีคุยมาแล้วก่อนที่จะมากดพิกกัดอันเนี้ยไม่ใช่เรารู้สึกว่าคุณลองสังเกตดิคุณคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วคุยแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่ามันไปต่อไม่ค่อยได้คือที่อลิซบอกไปว่าคนแบบที่เข้ามาคือแย่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเข้ามาแย่คุณจริงอาจจะตรงกับไอ้คำพูดตะกี้ของอลิซแต่บอกแล้วว่าคนที่คุณคิดถ้าถามว่าใช่ไหมหรือคบแล้วจะเป็นยังไงคือถ้าคุณเลือกเขาแล้วคุณเลือกที่จะคบเขาคุณเลือกที่จะศึกษากับเขาเรามองว่ามีแต่อุปสรรคเพราะว่า1เป็นในเรื่องของตัวเองด้วยที่บางทีเหมือนไม่กล้าที่จะแบบกล้าที่จะศึกษาเขาแบบจริงๆอะค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความต่างกันหรือเปล่าในต่างในเรื่องความคิดต่างในเรื่องอายุต่างในเรื่องของสังคมอะไรแบบนี้ก็เลยดูขัดแย้งกันอยู่นะก็ลองเปิดใจกับคนใหม่ๆเข้ามาอีกละกันอย่าแบบว่าจะคนนี้ก็คนนี้จะคนนั้นก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็เปิดใจเปิดโอกาสแต่ถ้าคุณจะเลือกเขาแล้วอลิซบอกว่ามันอาจจะไม่ดีมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้ามันปรับได้ก็อยากให้ปรับเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันไปพูดถึงเรื่องตัวตนแล้วก็เสน่ห์แล้วก็โอกาสที่เข้ามาแล้วถ้ามันตรงกับตรงที่เราพูดไปนะคะคุณก็โอเคเลือกเขาได้ไม่ว่ากันนะคะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราไม่ใช่ไพ่นะคะแล้วไพ่ก็แค่บอกแนะนำมาว่าถ้าคุณเลือกเขามันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่เลือกเขาคุณก็จะมีโอกาสให้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีเข้ามาเหมือนกันนะคะสุดท้ายค่ะคำแนะนำสำหรับคนโสดที่เลือกกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยมองแล้วเนี่ยคนโสดที่
เป็นคนที่มีความคาดหวังแล้วก็มีคนที่เป็นคนที่แบบว่าทะเยอทะยานในเรื่องความรักพอตัวคืออยากโสดอยากสละโสดก็จะพร้อมจะแบบว่าดึงดูดคนเข้ามาแต่ว่าสิ่งนึงคือแบบว่าอลิสอยากให้คุณแบบล็อกเป้านะคะล็อกเป้ากับคนที่เราคุยหรือคนที่เรากำลังที่จะรันให้เขาเข้ามาเนี่ยให้เรารู้สึกว่าจังหวะเราแค่เนี้ยตัวตนเราแบบเนี้ยเราต้องการให้เขารู้เท่านี้นะคะแล้วก็อะไรที่ไม่อยากให้รู้คุณก็ต้องเก็บให้มันสนิทให้เงียบให้แบบไม่มีคำว่าระคายเคืองออกมาเลยคือความรักขอให้ตายไปเลยเลยความลับอะนะแต่ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเปิดสุดๆแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดอะไรกับเราคือต่างคนต่างต้องเปิดใจซึ่งกันและกันให้มากด้วยดังนั้นคนที่เลือกกลุ่ม2เนี่ยสำหรับคนโสดนะคะใน3เดือนนี้สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือเปิดใจตัวเองให้มากพอเปิดใจเขาให้ได้ถ้าเราชอบใครเราเลือกคนนี้เราต้องเข้าไปเปิดใจเขาถ้าเขายังปิดใจอยู่เราต้องทำให้ได้อ่อยเข้าไปอ่อยเยอะๆนะคะแต่อย่างที่บอกเสน่ห์ของเราคืออะไรตัวตนของคุณเองข้างในลึกๆของคุณนั่นแหละคือเสน่ห์นะคะไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างคนกลุ่ม2จะมีเสน่ห์ก็ต่อเมื่อเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนกลุ่ม2นะคะเป็นยังไงชอบไหมถ้าชอบก็คนกลุ่ม2ก็เม้นรัวๆเลยนะจ๊ะกดไลค์รัวๆไปด้วยนะคะโอเคส่วนใครที่อยากจะแบบไปลองเลือกอีกรอบหนึ่งเนาะพอดีมีคนคุยเยอะอะค่ะแม่หมอก็เลยอยากเลือกอีกกลับไปเลือกก่อนแล้วก็กลับมาฟังต่อได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีอยู่3กลุ่มเนาะเผื่อแบบว่ามันแวบเปิดตามาแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงเฉยเลยนะโอเคค่ะต่อมาเรามาเข้าหมดของคนกลุ่มที่3นะคะคนที่เลือกกลุ่มที่3พร้อมคนที่เลือกกลุ่มที่3มองเลยว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าทะนงตัวเนาะโสดแต่สวยโสดแต่หญิงก็ยังหญิงอยู่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าใครจะเข้ามาต้องแบบเฮ้ยฉันเลือกอะอย่าเป็นคนที่มาตัดสินฉันอะเป็นพอคือคุณจะไม่ได้ตัดสินใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาตัดสินตัวเราดังนั้นเนี่ยพอเป็นเรื่องราวของความรักไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงที่จะเข้ามาต้องไม่ตัดสินคุณต้องเข้ามาพร้อมที่แบบว่าพร้อมให้คุณทุกอย่างเพราะตอนนี้คุณต้องการคนที่มาเทคแคร์ดูแลเราคือต้องการความรักที่เอาใจใส่ต้องการความรักที่ให้เกียรติแล้วก็ทนุถนอมกันเทคแคร์กันดูแลกันนั่นคือสิ่งที่คุณอยากได้ตอนนี้มากที่สุดนะคะเราก็เลยมามองว่าด้วยตัวของเสน่ห์ดึงดูดใจของคุณที่จะดึงคนที่เราคิดไว้ไหมหรือแบบว่าสิ่งที่เราอยากได้มันจะได้ไหมเพราะว่าเสน่ห์ของเราอะเสน่ห์ของคนที่เลือกกลุ่ม3เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากคือเป็นคนที่เสน่ห์แบบเบาๆแต่ว่ามีเสน่ห์ยืนยาวเขาเรียกว่ายังไงอะคือเป็นคนที่ไม่เบื่อไม่น่าเบื่อจะบอกงี้คนกลุ่ม3ไม่น่าเบื่อหรอกเป็นคนที่แบบถ้าเอนเตอร์เทนเขาไม่ได้กูขอเอนเตอร์เทนตัวเองก่อนละกันนะคะเป็นคนที่แบบว่าทำให้ตัวเองแบบเฟรชหรือสดชื่นตลอดเวลาเพราะว่าไม่ชอบความห่อเหี่ยวไม่ชอบความแบบอารมณ์ดีฟเหงาแบบมองหน้าต่างฝนตกแบบวันที่ฝนตกไล่ลงที่หน้าต่างมานั่งร้องไห้น้ำตาไหลว่าชีวิตฉันทำไมมันโสดแบบนี้อันเนี้ยไม่ใช่คนกลุ่ม3คนกลุ่ม3ถ้าจะเป็นก็โสดอยู่รู้ยังไงแล้วก็แบบอารมณ์แบบโสดแต่มีศักดิ์ศรีลองไปฟังดูละกันนะเพลงของเก่งรัชยาอันเนี้ยจะเป็นของคนกลุ่ม3เหมาะมากนะคะเรารู้สึกว่าโสดยังไงก็ได้โสดให้ทุกคนเสียดายหรือแบบอยู่ๆก็อยากจะสละโสดก็จะสละเลยแต่ถ้าไม่อยากสละโสดก็ฉันก็จะอยู่ของฉันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันคือเสน่ห์ของเราเพราะว่าเราดูเป็นคนที่เลือกอะไรแล้วก็เลือกเลยเลือกจริงนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่เล่นๆกับใครถ้ารู้สึกว่าคุยก็ต้องจริงขอความรู้สึกจริงๆนะแต่ถ้าคุณรู้สึกอยากเล่นคนนั้นก็น่าจะน่าสงสารไปเลยถ้าคนกลุ่ม3เล่นกับใครอ่ะเรารู้สึกว่าแม่งให้อ่อยเขาให้ความหวังเขาไปเรื่อยนะอย่าทำแบบนี้ได้ไหมนะคนกลุ่ม3สวยแล้วหล่อแล้วแต่ก็ต้องจริงใจด้วยนะคะเพราะว่าเสน่ห์เนี่ยคุณมันดึงดูดผู้คนเข้ามาค่อนข้างเยอะพอตัวนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของโอกาสละกันโอกาสที่จะได้สละโสดใน3เดือนนี้นะคะ3เดือนนี้มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของส
สถานะความสัมพันธ์แต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าอาจจะพูดไม่ได้ว่าเป็นแฟนกันนะแต่รู้สึกว่าสถานะค่อนข้างที่จะสเปเชียลเกิดขึ้นนะคะเช่นเขาหรือเราเนี่ยเปิดใจแล้วก็บอกว่าเราจะข้ามสถานะจากคำว่าคุยกันเฉยๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์แต่ถ้าจะให้เป็นแฟนหรืออยากจะเป็นคนรักหรือใครที่แบบคุยกันมาสักระยะแล้วก็จะเป็นระดับเลเวลมากกว่าค่ะเป็นมุมมองของเราที่เราจะมองเขาหรือเราจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ไหมหรือเราจะเปลี่ยนสถานะจากตัวเองได้ไหมเราพร้อมไหมก็อยู่ที่ความพร้อมของเราด้วยนะคะเปิดใจหรือบางทีคุณยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยเอาจริงหรอรักจริงปะเนี่ยจะไปรอดไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าอะไรที่มันพูดอยู่ในข้างในของตัวเองหรือถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยมองว่าในตัวของโอกาสเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงพอตัวเลยถ้ามองในเรื่อง3กลุ่มอ่ะคนกลุ่ม3ค่อนข้างที่จะเป็นการสละโสดที่แฮปปี้ที่สุดนะคะเป็นการสละโสดในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์เอ่ยในเรื่องของการแบบว่าได้เพื่อนใหม่หรือได้แบบว่ามิตรภาพใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะสวยๆเนาะส่วนคนที่จะเข้ามานะคะคนแบบไหนที่จะเข้ามาหาคนกลุ่ม3หรือความรักแบบไหนหรือเป็นในสถานการณ์แบบไหนเรามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาการมีตำหนิของแต่ละคนของคุณเองหรือคุณเพิ่งโสดคุณเพิ่งสละโสดแล้วมาดูคลิปอลิสเพิ่งเลิกกับแฟนเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาลองมาดูว่าคาดหวังว่าจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมมันมีคนเข้ามาเยียวยามันเป็นการช่วยเหลือการเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตอารมณ์ของเราอะตอนนี้ไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะติงตองปัญญาอ่อนอะไรก็แล้วแต่มันเข้ามาซัพพอร์ตเราได้หมดเลยมันเข้ามาแบบเฮ้ยดูแบบรับเราได้หมดอันนี้เราเลยมองว่าคนกลุ่ม3มักจะเจอคนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะโอเคคือยอมรับในตัวตนของคนกลุ่ม3ได้หมดเลยนะคะแฮปปี้อยู่นะนะคะต่อมาเรามาดูว่าแล้วที่คนที่คุณคิดอยู่หรือคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าคุณจะเลือกคนนี้จะเป็นยังไงหรือถ้าคุณจะเลือกคบกับคนนี้มันจะเป็นยังไงดังนั้นคนที่เลือกกลุ่ม3คนที่คิดอยู่บอกเลยว่ายังมีความไม่ได้จริงพอตัวมันดูไม่เรียลเขาดูมีอะไรที่แบบปิดบังคุณอยู่หรือแค่มาแย่คุณเล่นหรือเปล่าหรือแค่เข้ามาเพื่อมาแกล้งมาเอาชนะมาเอาในสิ่งที่เราแบบว่าคือเหมือนมันมีการท้าทายกันรู้สึกว่าคุณเข้าถึงยากหรือเปล่าเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาเข้าถึงคุณได้เขาได้คุณไปเขาก็ถือว่าสำเร็จเป้าหมายของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างนึงเราก็อย่างที่บอกค่ะคุณเองก็ยังเป็นคนที่เหมือนเปิดใจและเป็นคนที่เปิดเผยกับทุกอย่างอะนะเราก็เลยมองว่าก็เผาๆลงหน่อยละกันเพราะว่าคนที่คุณคิดอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความขี้ระแวงแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดหนักมีความคิดนู่นคิดนี่โดยที่ตัวคุณเองเนี่ยบางทีใช้ชีวิตปกติของเราเนี่ยแหละแต่เขาอาจจะไม่สามารถแบบรับได้อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากได้เขาหรือเราอยากจะแบบว่าเราอยากจะคบกับเขาจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบเสียสละพื้นที่ของตัวเองเสียสละความเป็นแบบความเป็นตัวเองออกมาบ้างก็คือเราต้องปรับอะค่ะปรับให้เราเข้ากับเขาได้บ้างนะคะมันมีความต่างกันพอตัวอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้มากนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันเพิ่งคุยเนี่ยอลิสก็ให้ไปก่อนประมาณเดือน2เดือนคุยไปก่อนถ้าเขายังอยู่ในเดือน2เดือนนะก็มีโอกาสสละโสดกับเขาได้หรือคุยเป็นอีกสถานะนึงได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายคำแนะนำของคนโสดที่เลือกกลุ่มที่3นะมันเป็นไพ่ของฟังใจนะคะเป็นเพลงอย่าอยู่อย่างอยากนะคะอย่างอยู่อย่างอยากอลิสพูดถูกปะนะคะด้วยที่เรามองแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำคนโสดกลุ่มที่3มากที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของความเบาสบายในเรื่องของตัวเองหรือตัวตนนะคะการที่คุณเป็นตัวเองแบบนี้คุณรู้สึกกับอะไรแล้วคุณก็แสดงออกบางทีเนี่ยมันอาจจะทำเขาเรียกมันเป็นดาบสองคมอ่ะกับเรานะคะมันทำให้บางทีเราก็จะไปให้ความหวังหรือทำให้คนนึงมาตกหลุมรักมาแบบให้ใจแต่คุณก็ไม่เลือกเขาอะไรแบบนี้ค่ะเราเลยรู้สึกว่าถ้าโสดแล้วเราต้องแบบว่ามีพื้นที่ของเราเราต้องสร้างความชัดเจนกับคนที่เข้ามาชัดเจนกับตัวเองว่าถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะสละโสดเราก็แค่ใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่า
สร้างสถานะเพิ่มเติมเพราะว่าบอกแล้วว่าคนกลุ่ม3เสน่ห์มันมามากมันมีมากดังนั้นน่ะคนที่มีตำหนิหรือคนที่แบบว่าอาจจะมีแฟนมาหรือคนที่กำลังคบกับใครอยู่แล้วก็คุยซับคุยซ้อนอะไรแบบเนี้ยแล้วคนกลุ่ม3ก็แบบก็ไม่เลือกก็คุยคุยก็เปิดใจฉันคุยหมดก็เลยบอกว่าอย่าอยู่แบบนี้เลยดีกว่าถ้าคุณเลือกที่จะคุยคุณก็ต้องชัดเจนเหมือนกันว่าคุณเลือกคนนี้คุณจะคุยกับคนนี้แค่นั้นเองนะคะสำหรับคนโสดที่เลือกกลุ่ม3นะคะเป็นยังไงคะพิกัดการในหัวข้อคนโสดนะคะว่าจะสละโสดไหมใน3เดือนนี้หรือเป็นยังไงในเรื่องความรักความโสดของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยละกันเพราะว่าอลิซรู้สึกว่าอยากจะให้คำแนะนำกลับไปมากกว่าในเรื่องของคำตอบเพราะว่าคำตอบอ่ะมันอยู่ในใจคุณอยู่แล้วว่าคุณอ่ะจะเลือกโสดหรือจะเลือกมีคู่นะคะเพราะว่าสุดท้ายอะค่ะเพราะขอโทษนะคะความโสดของเราเนี่ยมันบางทีมันก็แบบมันเป็นเรื่องของเราจริงๆอะต่อให้อลิซบอกว่าคุณจะต้องสละโสดแต่ถ้าคุณไม่พร้อมโสดมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรนะคะแล้วก็เลยอยากบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจกว้างๆแล้วก็ถ้าอยู่โสดแล้วมันมีความสุขก็อยู่ไปนะคะดอนแคร์นะคะด้วยที่ความโสดอันเนี้ยที่คุณกำลังเป็นอยู่ใน3เดือนเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบแต่ละรูปแบบในเรื่องของคน3กลุ่มนะคะดังนั้นคนแต่ละกลุ่มเนี่ยไม่เหมือนกันและคุณทุกคนก็ไม่เหมือนกันไพ่เลือกแล้วคุณก็เลือกแล้วดังนั้นก็เป็นตามที่ไพ่บอกเท่านั้นเองค่ะแต่ไม่ต้องเชื่อนะไม่ให้เชื่อนะคะไปเจอเองไปรู้เองจะดีที่สุดนะคะแล้วก็มากลับมาเจอกับอลิซใหม่นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยใครที่ชอบหรือชื่นชอบในตัวอลิซนะคะเข้าไปกดติดตามแฟนเพจ Alice Tutor New Age Tarot แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วก็เรียกคนโสดมาอยู่ในสโมสรคนโสดสตอรี่ของอลิซกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายค่ะ